กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับวันนี้เราก็มาอยู่ในวันที่2แล้วนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 10:30 เฮ้ย มันน่ารักเลยนะว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะแม่อันนี้มันมีเขานะใช่เหรอเออว่ามีเขาไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าอุ้ยเราชูให้ปะเออเราชูคือตอนนี้เรามาที่อ่าวมะนาวนะครับผมถ้าจะมาที่เนี่ยมาเลยทางจากตัวเมืองนราธิวาสตากใบอ่ะมาถึงนี่ประมาณ3กิโลเมตรเองใกล้ๆนะเราก็จะมีเจอกับชายหาดสวยๆงามๆอย่างนี้นะฮะไปนู่นเลยโอ้เอาไปดูดีกว่ามีอะไรเราจะทำอะไรดีวะอ่านข้อมูลมายังไม่หมดเลยอ่าวมะนาวเป็นไงอ่าวมะนาวเหรอที่ได้ยินมาก็ประมาณว่ามีคนๆนึงอ่ะเดินไปตรงชายหาดใช่ไหมมันก็มีลูกมะนาวกิ้งมาคนเดินมาก็เจอก็อ้าวมะนาวใช่หรอวะไม่ใช่อ่าวมะนาวมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมามีพระดำรงอ่ะให้สร้างสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาดยาวประมาณ5กิโลเมตรมั้งจากนู่นเลยนะมาถึงเนี้ย5กิโลเมตรประมาณนี้แหละเป็นชายหาดที่สวยแล้วก็มีนักเรียนด้วยเนี่ยนักเรียนมาเขาเรียกว่าอะไรมาทำกิจกรรมแล้วก็มีทีมงานแพะซิมูเลเตอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกกันเลยฮะถ้าไปฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเป็นหาดยาวไปเลยประมาณ5กิโลกว่าแต่ถ้ามาฝั่งขวาเราจะเห็นว่ามันมีโขดหินอยู่นั่นแหละโขดหินตั้งแบบสวยๆอยู่อ่ะเราสามารถไปแบบไปชมวิวไปถ่ายรูปตรงนั้นได้นะครับผมแต่ว่าต้องเดินไกลหน่อยนะถ้าจะไปอ่ะเดินไกลสายเข้าดีดีนะที่กูเลือกไม่ใส่ถุงเท้ามาถ้าใส่ถุงเท้ามานี่กูแตกแน่ๆเว้ยไม่กูแตกตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อไอ้เหี้ยทรายแม่งแบบทรายมันดูดอะดูดจริงๆไอ้เหี้ยทรายแม่งดูดว่าสายแม่งไม่น่าจะดูดขนาดนี้เฮ้ยมันดูดจริงวะมีรูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีปูวะเออวะน่าใช่วะเรามาหาปูไหมเอาอันนี้ไปดิเพลงหาอะไรวะมีนิทานโดนได้อะไรนะโอ้ยสัตว์ก็ใจเล่นเนาะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วอ่ะมึงนึกภาพไว้ถ้าฝนตกตอนเนี้ยไอ้แล้วรถเราอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่โคตรไกลอ่ะมันจะวิ่งยังไงวะไม่เหนื่อยตายหาเหรอแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะจุดหินนะครับจุดชมวิวแต่ตอนนี้มีนักเรียนอยู่อ่ะเราไม่น่าจะขึ้นไปได้ก็ไปอยู่แถวนั้นก่อนก็แล้วกันถ้าใครคิดจะมานะครับผมบอกเลยนะคือทรายมันดูดจริงๆทรายมันเยอะจริงอ่ะไม่โคตรเยอะเลยแล้วมันเหนื่อยมากอ่ะแนะนำว่าให้มาจอดรถใกล้ๆนะครับใกล้ๆโขดหินถ้าจะมาชมวิวนะฮะจอดได้ตรงนู้นตรงเดียวใช่เหรอใช่ไอ้เหี้ยจะวิ่งไหมก็วิ่งตาแตกเลยเนี่ยแล้วทรายมันก็โคตรเยอะแต่ถือว่าสวยสวยเป็นชายหาดที่ถือว่าสวยพอสมควรนะสำหรับผมอะโอเคเลยแหละเฮ้ยอะไรอะดูนี่สิครับร่องรอยอารยธรรมร่องคือร่องรอยอารยธรรมนะครับของคนที่นี่ไม่ใช่แล้วเราจะวาดอะไรสักหน่อยไหมเขาจะไปกันหรือยังยังใช่ไหมวาดอะไรสักหน่อยดีกว่ากิ่งไม้ไหมแถวเนี้ยเราจะต้องทำให้เขารู้ว่าเราได้มาเที่ยวที่นี่แล้วนะฮะนี่เลยครับเอาสัญลักษณ์อะไรดีคิดก่อนนี่นี่นี่ทำให้เขารู้ว่าเรามา BGN เด้ BGN บอกตรงนะชื่อภาษาอังกฤษพี่วัดเขียนไงวะย้ายกูมาทักอะไรตอนนี้เออใช่คืออารยธรรมของเราใช่ครับนี่คืออารยธรรมของเราเดี๋ยวกะทางก่อนไปน่าจะวัดพี่วัดน่าจะเขียนนี้นะเราได้มาเราทำสัญลักษณ์แล้วว่าเราได้มาที่นี่แล้วนะฮะไปครับเรากลับไปที่รถเถอะมันเหนื่อยตอนต้องเดินกลับไปรถนี่แหละนี่คือแบบปากอ่าวค่ะใช่ออกทะเลมาใช่คืออาหารจะสดเพราะว่าเขาวันต่อวันเนี่ยเขาหาปลาวันต่อวันไปดูหนัง World of Warships ไหมฮะ What you haven't played World of Warships yetWhy the hell not? นั่นคือบังเกอร์
ถ้าใครไม่อยากไปชายหาดไกลๆหรือว่าไม่มีเวลาไปนะครับเชิญมาที่นี่ได้ครับหาดนราธัตนะครับผมไกลได้เหรอเฮ้ยแต่มันห่างจากตัวเมืองแค่1กิโลเองไงอ๋อหรือว่าจากกรุงเทพมาไม่ใช่พูดถึงจากตัวเมืองไงถ้าใครมาตัวเมืองอ่ะที่บ้านเออเพราะว่าอ่าวมะนาวอ่ะมันห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรไงแต่ที่นราธัตเนี่ยมันห่างแค่1กิโลเมตรเองเนี่ยครับฮะใช่ครับมีเฮ้ยแต่เขาชิวๆมากเลยนะแถวนี้ตรงเส้นนี้นะครับมันเป็นชายหาดที่โค้งยาวประมาณ5กิโลเมตรเลยจนถึงปากน้ำไอ้บางนารานะครับบางนาราจนไปถึงบางนัดอ๋อลื่นตะกองลื่นเดินไปไหนกันตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีหาดทรายขาวนะครับมีร่มไม้ที่เป็นต้นสนอะไรประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศดูเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมากันบรรยากาศก็เลยดูเป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษนะครับผมที่สำคัญเหมือนเดิมฮะแลนด์มาร์คครับมีแพะแน่นอนมีแพะมีแมวนะครับผมเพื่อเขาบอกว่าอะไรนะคนมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมาใช่ไหมพี่ใช่ไหมหมาหายหมดแล้วคนทำไมอ่ะบอกว่ามีบนเขาอะไรเงี้ยอ๋อหมาบนเขาเหรอไปยะบนเขาไอ้เหี้ยแวร์วูฟรอวันหอนตอนนี้มีแต่แมวชายหาดแมวทะเลแมวทะเลฮะคุณเคยดู Death Standing ป่ะที่พระเอกมันฟื้นจาก The Beach น่ะนะแล้วมีหอยกินอะไรมาหอยหอยอะไรหอยครับหอยแมงผู้ฮะมีหอยแมงผู้แล้วแมงเมียเครื่องใส่หน้าพวกนี้ไงหอยแมงเมียเหรอหอยแมงเมียเหรอบรรยากาศเย็นมากเฮ้ยเพิ่งเที่ยงเองนั่นมันเวลาไหมล่ะนะถ้าแนะนำให้มาช่วงที่แดดมันโพเพอย่างนี้ก็ได้ที่ผมหลับตาเนี่ยคือไม่ใช่แดดมันร้อนนะทรายมันขาวจัดจริงๆฮะโคตรหินแอะน้ำเค็มไหนโคตรหินนั่นไงไม้เหรอไม้ว่าไม้อะไม้มันเป็นซากนะครับที่ถูกพัดขึ้นมานี่คือกูต้องอธิบายด้วยเหรอเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วนะ11โมงกว่าใช่ไหมเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมเราไปรับพี่ดีโอครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวดูลูกคู่ผมได้เลยฮะพี่ดีโอมาเนี่ย เฮ้ยอย่าถ้าหิวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีร้านอาหารนะครับแถวนี้มีเยอะมากหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละถ้ากูพูดอ่ะไปใส่คูนวดใส่มะพร้าวแก้วมันใส่ได้กี่รสคะเอาเลือกแต่เขาถามว่าต่างจากกรุงเทพยังไงไม่ต่างจากกรุงเทพยังไงก็คือไม่ต่างรสชาติจริงไม่ต่างแต่ข้างหน้ามีทะเลซึ่งกรุงเทพไม่มีแล้วก็มีวิวที่ดีเออมีวิววิวที่ดีกว่ากรุงเทพขอขโมยหน่อยรับลมทะเลไปต่างกับเราต่างกับมะพร้าวอ่ะคือใกล้ๆเคียงกันก็คือมีเปลือกมีกะลาแข็งแล้วก็มีน้ำข้างในแล้วก็มีเนื้อที่เอาไปทำน้ำมันได้ไอ้พวกน้ำมันไบโอดีเซลอะไรพวกนี้ก็ทำจากปาล์มแล้วคุณยังโอมเอ้ยไม่ใช่พี่วัดคิดว่าที่นี่บรรยากาศเป็นไงบ้างสงบเงียบดีนะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไม่เอาเฉากล้วยมากมายกูกินมาแล้วกินแบบนี้เลยเฉากล้วยงั้นเหรอก็คือกูเข้าใจเลยว่าทำไมแม่งถึงห้ามเล่นน้ำทำไมฮะโอ้โหมึงดูน้ำคลื่นซัดแต่ทีแรงๆจนเกลือเปียกเลยแหละแต่ทรายแม่งขาวมากแสบตาตอนนี้ทรายขาวทรายฝรั่งทรายฝรั่งมีไหนอะแต่ตรงนี้เสาร์อาทิตย์มันจะคนเยอะกว่าตรงอ่าวมะนาวอ่าวมะนาวเหมือนกับว่ามันเอาไว้เวลาแบบมึงอยากแบบเงียบๆเลยนะอ่าวมะนาวก็จะเงียบกว่าแต่ว่าตรงนั้นจะมีแต่บริเวณอ่าวมะนาวมีรีสอร์ทก็เหมือนรีสอร์ทส่วนตัวเลยอ่ะคิ้วคิ้วชิวชิวคึ้มคึ้มตื่นตื่นนะพี่อย่าตื่นตื่นเมื่อคืนไงมึงไม่ได้นอนเลยเฮียไอ้เหี้ยพอจะนอนเสิร์ฟวีผับพอใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยแม่งตอนแรกกูนึกเอาแล้วไอ้เหี้ยห้องข้างมันกระเทือนกันแล้วอ๋อไม่ใช่กระเทือนทั้งตึกตึ้งตึ้งตึ้งเบสหนักเหลือเกินสงสารชั้น2อ่ะน่าจะโดนหนักพี่มิวร้องเฉากล้วยมั้ยครับไหนเฉากล้วยวะอย่างงี้ละลายในปากไปอีกเฉากล้วยของมาเลย์อันนี้วุ้นอะไรก็คือมาเลย์ไปก่อนมันออกมาเลยรสอะไรประหลาดลิ้นปุ๊บของมาเลยหัวเชื้อมาเลยแน่นอนหัวเชื้อมาเลยคือเหมือนแบบมาถึงจังหวัดชายแดนใต้คือเหมือนมาอีกประเทศแล้วเป็นไงพี่อะไรมาวิดกับ
น่าใช่นะซองแดงๆนั่นนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดคือถ้าชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวกูซื้อกลับไปขายที่กรุงเทพไปไปยังไหมไปก็คือลุกแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมเหมือนเขาเคยเห็นในแมคไวลูมีขายอ่ะมึงป่ะแมคไวลูเขาจะจับกลุ่มหรือไม่แฟมเนี่ยพี่ต้องมีคนมุสลิมที่เขาอยากกินมาม่าบ้างดีกว่าเนาะจะกินมาม่าเพราะบางทีมาม่าเราไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือเปล่าแต่นี้มันฮาลาลชัวร์แต่ร้านฮาลาลมีป่ะวะหมายถึงที่มาม่าไม่รู้เนาะแต่อันนี้มันชัวร์ไงเออแต่ที่แน่ๆคือมันมีรสหมูสับแต่อยู่ที่มาไก่ไก่ไม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 ่หมายถึงว่าของที่กรุงเทพอะมาม่าหมายถึงว่ายี่ห้อมาม่ามันมีรสหมูสับไงใช่ไหมไม่ใช่ฮาลาลแน่ๆถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออาหารทะเลสดๆไปทำเองก็คือมาแถวๆเนี้ยไม่รู้ตรงนั้นเวอร์งั้นชื่ออะไรแต่ว่าตรงที่เราอยู่มันคือหาดนราธิวาสแบบใกล้ๆกันตรงนั้นมันเป็นปากอ่าวปะเออเออภาพเมื่อกี้ก็คือแม่งมีเรือแล่นเข้ามาแล้วก็แบบมาจอดแล้วก็มีเวิร์งนึงที่แบบมีคนขายอยู่อ่ะขายอาหารสดอ่ะอาหารทะเลสดอ่ะแบบแต่คือประเด็นคือเรามาแล้วเราไม่ได้มีที่ทำอาหารอ่ะเราก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมเราก็แบบแต่เราอยากกินนะเห็นแล้วเราก็อยากกินเหมือนอยู่บ้านไม่ได้กินอ่ะตลกมากเลยแบบกินฮอปซื้อลูกชิ้นทุกมื้อดึกมื้อชากูงงมากแบบเทสไงลูกชิ้นว่าต่างจากกรุงเทพไหมถามไม่กรุงเทพกูแดกไอติมไหมกูก็ไม่แดกแบบกูไม่แดกที่นี่แหละนี่ยังไม่ได้ไปเข้าพวกแบบร้านคาเฟ่หรืออะไรพวกเนี้ยมีเพื่อนพี่แนะนำมาอีกอยู่แถวโรงแรมเลยลืมไปเลยดีอาร์ตอะไรดีชื่อร้านดีอาร์ตคอฟฟี่เข้าไปเจอดีอาร์ตยืนอยู่ซัมเจียงแค่แผ่นสวัสดีครับหลอนมาอีกอ่ะตอนนี้ก็คือไม่รู้น้องๆที่ออฟฟิศทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่อยากพูดเดี๋ยวกูโดนตัดไปตอนนี้เราก็อยู่ที่บนรถตู้นะครับผมกำลังจะไปสนามบินนราธิวาสนะครับไปรับคนสำคัญนะครับคือใครครับพี่วัดครับยังโอมครับไม่ใช่ดิพี่ดีโอเราจะไปรับพี่ดีโอสารัตน์ลิปผาสุกนะครับผมที่สนามบินนราธิวาสนะครับจากดีโอแล้วเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษใครอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเอ้าทอมไงใครนะทอมอ่ะดูทอมเก้าไหนอ่ะทอมอ่ะทอมมาอยู่โกลัดไหนอ่ะทอมมาอยู่โกลัดไหน I love my Thai I love my home เฮ้ยเชียร์เอ้ยกูจะมึงขัดมุกกันทำไมนะสองคนเนี่ยเราจะไปรับพี่ทอมจักริดใช่ไหมพี่ชื่อเขาผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณจักริดโยมพยอมหรือคุณทอมแล้วก็เดี๋ยวจะมีน่าจะมีพี่อีก2คนที่เป็นไม่ใช่แต่กิจกรรมจะมาติวให้น้องๆมอปลายเหมือนจะมีครูภาษาอังกฤษคนนึงแล้วก็อีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นใครก็เลยบอกว่าเป็นแขกพิเศษที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครพี่ทอมบอกแค่ว่าครูสอนภาษาอังกฤษ1คนส่วนอีก1คนไม่รู้ใครเดี๋ยวไปรับที่สนามบิน VIP มากแกงนี้ VIP สดๆดีใจมากเลยนะเรื่องวิดีโอจะมาเนี่ยลูกคู่ผมเองผมรู้สึกว่าเคมีกันมากใช้คำว่าลูกคู่ใช่ครับผมขอใช้คำว่าลูกคู่ก็แล้วกันหลังจากที่ไม่ค่อยถูกกันมาประมาณเดือนกว่าเวลาเขาเห็นหน้าผมแล้วเขาจะชอบแบบหงุดหงิดอ่ะแค่เห็นหน้ายังไม่ทันได้พูดเลยพูดแทรกนิดหน่อยกูก็โดนอีกแค่อะไรวะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินครับผมมารับอันนี้ทางเข้าทางออกอยู่ไหนอ่ะออกอยู่นั่นไปดูตรงท้ายออกออกแล้วมั้งเนี่ยเดินเข้าเขาเดินออกนะกูสาเข้ามาพอเดินมาอีกทีอ้าวไอ้พวกนี้แม่งออกไปไหนทั้งหมดแล้ววะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ตายแล้วติดตามมันร้อนในรายการหมดแคมป์ไม่คิดว่าจะได้ซ้อมตัวจริงเดี๋ยวเนี่ยจากการเดทของผมเนี่ยพี่เล่นโฆษณาเยอะๆป่ะครับผมโครงการอะไรเนาะอยู่รวยคอนโดครับอยู่แล้วรวยอ่ะกูอายเขาว่าเขาดาราดารากูนั่งอยู่ที่โรงแรมทำไมฮะตำรวจแม่งเดินมากูว่าชิบหายแล้วกูคนเดียวกูทำอะไรผิดปะวะน้องมาจับอย่างนี้ฉันคือกูโดนล็อกแล้วล็อกนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่าเป็นดาราป่ะครับเนี่ยดาราก็ทำไมครับผมแค่คนหน้าแปลกๆมาเที่ยวนันทาธาธิวาสก็คือเป็นดาราหมดเลยแหละครับต้องใช่ครับมีคนนึงชื่อทอมจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยมาบ่อยเข้ามาบ่อยจริงป่ะเนี่ยจริงเออตายแล้วโอ้โหไปเดี๋ยวไปโต้ตรงนี้เป็นเป้าให้ทุกคนพุ่งมาที่พวกเราเพราะพวกเราคือดาราโอ้ตาย
แต่ว่ามีน้องคนนึงนี่เขารอคุณมากเลยเขาชื่อคุณอินทำไมฮะเขาบอกว่าเมื่อไรพี่ดีโอจะมาโอ้ขอบคุณเด็กพี่เด็กมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแค่เห็นหน้ายังไม่ได้พูดเลยเฮ้ยหนึ่งพี่เนี่ยมึงออกไปมึงอย่ามายุ่งกับกูทำให้ดีเลยไม่รู้พี่เห็นเขาบอกเมื่อวานดีเลยในสุดก็ถึงนราธิวาสเสียทีนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นใหญ่คุยกันดูวันนี้อยู่มากี่วันพูดเขาว่าโดนแน่เยอะมากเจอร้านอะไรโดนเดี๋ยวโดนไปกินแน่กินแน่เดี๋ยวช่องหนึ่งเจอบังเกอร์โดนโอ้ยคือมาวันเดียวอ่ะเหมือนกูกินจนไม่ต้องกินวันอื่นแล้วแต่พอเจออะไรก็กินอีกทีดีโอพี่เตรียมข้าวยำให้ดีโอด้วยเยี่ยมนี่คืออันนี้คือซื้อมาจากที่ไปเมื่อวานอ๋อที่เห็นที่ในเฟซบุ๊กเลยแต่ว่าไม่มีช่องซึ่งเดี๋ยวอาหารเช้าที่โรงแรมก็จะมีข้าวยำมีอันนี้ด้วยอะไรอยู่เนี่ยอะไรสิอะไรนะขอชื่อเป็นภาษามาลายูลาแซลาแซอ๋อลาแซก็คล้ายๆเป็นหลักซาไหมตอนนี้หนูเห็นน้ำหนูเหมือนแบบหล่นอะหนูก็แบบหล่นหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันคืออยากกินมากแต่หยัดไม่ลงแล้วแบบไม่ไหวละซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านอยู่ที่ร้านก็คือกินไม่ไหวแต่อยากกินมากแต่อยากกินซื้อกลับบ้านเยี่ยมเลยซึ่งอันนี้ก็คือเอามานี่คือเอามาอวดนะเอามาอวดจะไม่กินแล้วอวดหิวไหมคะหิวกันปะกินบนเครื่องมาแล้วใช่พี่ทอมเขากินเป็นเครื่องยนต์ของบิ๊มมามีผัดไทยกุ้งสดเนื้อแน่นแล้วก็มีชานมไข่มุกบุกด้วยนมเย็นไข่มุกบุกของแอร์เอเชียเป็นเมนูเด็ดเขาบอกสายการบินสีแดงเนี่ยถ้าอยากมีชื่อในคลิปก็ได้อีเมลมานะเอเชียเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำกิจกรรมกับโรงเรียนนราธิวาสมาก่อนนะครับก็ร่วมกับพี่ทอมนี่แหละนะฮะก็คือเอาบอร์ดเกมมาให้กับน้องๆที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับผมซึ่งความโชคร้ายก็คือบอร์ดเกมทำจากอะไรครับกระดาษถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดเกิดเหตุว่าเพลิงไหม้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามเข้ามาซึ่งที่นี่คืออดีตห้องแนะแนวที่เมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เราจัดกิจกรรมครั้งก่อนเนี่ยเรามอบบอร์ดเกมให้โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็มาเก็บในห้องนี้ห้องแนะแนวน้องๆก็ได้มาเล่นกันในห้องนี้ใช่ครับครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าถามจริงๆก็คือมันเกิดอะไรขึ้นฮะไฟไหม้ค่ะซึ่งแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าที่ไหม้คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับแล้วตรงเนี้ยคือที่เรายืนอยู่นี่เลยเป็นตู้ที่เราเก็บบอร์ดเกมคือใกล้มากเลยตรงจุดเกิดเหตุแรกที่แบบรุบมาตรงนี้เลยแล้วเป็นเชื้อชั้นดีด้วยค่ะเป็นกระดาษเป็นไม้ซึ่งทุกอย่างล้วนติดไฟง่ายทั้งนั้นใช่แม่บ้าจริงอ่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะซากมีฝุ่นขมเหลาใช่ซากแล้วอันนี้คือทำไมโรงเรียนไม่ทำความสะอาดครับเก็บไว้ให้เรามาดูนะหรืออะไรใช่ค่ะโอเคอ๋อมันรู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันใช่ที่คุณนบายใช่ใช่ซึ่งเท่าที่วิเคราะห์อันนี้น่าจะเป็นเศษของเกมที่ชื่อว่าบ้าใครไปรู้นะครับผมแม่อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ห้องแนวย้ายไปแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะไปอยู่ชั่วคราวอยู่ที่ชั้น4อ๋อก็แปลว่าห้องนี้ก็จะถูกบูรณะซ่อมแซมต่างๆว่าไปแล้วก็จะกลับมาเป็นห้องแนวดังเดิมเหมือนเดิมโอเคครับนะครับผมรอคอยวันที่จะกลับมาสวยงามดังเดิมนะครับครับคิดว่าเพิ่มหน้านะคะโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยดีครับผมเราไปไหนกันดีครับพี่ทอมเราไปไหนกันดีครับคุณเดียครับอยากไปดูหลังโรงเรียนที่เป็นทะเลเป็นอะไรสวยๆนะครับไม่ได้ไหมพี่รถแม่ก็จะอยากอยู่ข้างบนตลอดไหมนะตอนเนี้ยเราไปดูก่อนไปดูโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ทัศนียภาพสวยที่สุดในโลกนี้ติดอันดับโลกแต่พี่กำลังจะติดน้องเขาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะให้คนกรุงเทพอิจฉาใช่นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่ผมอยากให้เห็นตรงนี้มากความครีเอทีฟเล็กๆนะฮะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไปรับ200บาทชอบมากเป็นความครีเอทีฟนี่ผมชอบความครีเอทีฟอะไรลูกอย่างไรก่อนนี่ไงเจออะไรที่เกี่ยวกับภาษาเนี่ยต้องบอกเขาเห็นไหมความหมายเปลี่ยนไปอันนี้เรียกว่าเป็นการมองโลกบวกดีครับดีครีเอทีฟไปเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันโรงเรียนยังมีการเรียนการสอนอยู่ไหมฮะณช่วงเวลานี้นี่เป็นช่วงปกติแล้วนี่คือเป็นคาบเรียนถูกไหมฮะค่ะคาบเรียน
าจจะมาเรียนพละกันเออเปลี่ยนภาพอันนี้เป็นค่ายมวยค่ะมีค่ายมวยในโรงเรียนด้วยเหรอครับคุณเดียครับอันนี้เราส่งเด็กแข่งกันแบบมวยไทยเจ็ดสีบ่อยมากเลยนะส่งมวยไทยเจ็ดสีด้วยเหรอจริงจริงวะเนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีออทั้งหมดได้สิสวัสดีค่ะเขียนทั้งหมดได้สิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณครูพาพี่ๆนะคะจากบอร์ดเกมไนท์ไทยแลนด์มาเยี่ยมชมโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูครับสวัสดีน้องๆด้วยครับน้องๆน้องๆคงคิดในใจว่าพวกแกมาทำอะไรที่นี่นะครับผมกำลังจะเป็นนักมวยกันหรือเปล่าพี่พร้อมเขาถามไม่ใช่ไหมคะเรียนเข้าเรียนพละอ๋อเข้าเรียนพละเป็นครับเรียนพละซึ่งทุกคนดูพร้อมที่จะซ้อมมวยมากๆดูจากอุปกรณ์ในมือน้องๆนะครับผมเทปเป็นเทนิสเทปเป็นเทนิสนะครับผมเชิญคุณครูตามสะดวกเลยครับผมว่าสนใจไหมครับไม่สนครับโอเคไปครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงเอาจริงๆที่ผมว่าคือปกติโรงเรียนที่มีนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็จะคุ้นชินกับโรงเรียนที่มีเป็นแบบกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้แบดมินตันอะไรพอมีแต่นี่โอ้คุณดูสิฮะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.5 ทับ 1 นี่คว้าแชมป์เข็มขัดเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมที่แม็กซ์มวยไทยคุณผู้ชมแม็กซ์มวยไทยนี่เวทีใหญ่นะจริงจังแล้วแม็กซ์มวยไทยเนี่ยโอ้สุดยอดใครที่ไปแม็กซ์มวยไทยได้เนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาทุกคนจริงๆทำไมฮะอ้าวก็เขาเก่งไงอ๋อโอเคมันไม่มีมุกก็ไม่รู้ปูอากูนึกว่ามึงมีมุกอยู่ดีๆก็โยนตามจริงคนที่ไปแม็กซ์มวยไทยได้เนี่ยไม่ธรรมดาทุกคนจริงๆใช่ยังไม่ได้พูดเลยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นศาลามีศาลากลางน้ำตอนนี้ศาลาพังแล้วศาลาอยู่ในน้ำเรื่องจริงไหมเนี่ยจริงศาลาพังอยู่ในน้ำเดี๋ยวนะที่เป็นเหมือนเหล็กเส้นและขาดๆตรงนั้นคือข้างใต้นั่นคือศาลาผมเชื่อว่าทีมซีจีของเราเนี่ยมีความสามารถที่เก่งกาจจากศาลาที่หายไปเราสามารถเนรมิตศาลากลับขึ้นมาใหม่ได้เป็นเวอร์ชั่น JPEG กูละสงสารพร้อมแล้ว1 2 3นี่กูไม่รู้กูพูดมาก่อนพี่ไม่รู้อะตะโกนแน่พี่เบนอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อไปทิ้งกันอาจจะไปทิ้งเออดีครับจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นใครก็ช่างนะครับถ้าอยู่ในพื้นจะถ้าเป็นนักเรียนคุณจะเก่งแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะครับคุณก็ต้องมีมารยาททางสังคมนะครับผมเจอขยะที่ไหนก็ต้องช่วยกันทิ้งครับผมทำที่นี่ตั้งแต่อยู่น้ำตกปลาโจดีครับแล้วเป็นสายรักโลกรักโลกรักน้ำรักน้ำรักป่ารักน้ำรักป่ารักสัตว์นะอะไรกูเนี่ยในระหว่างที่เราไปเลือกกันพี่ๆก็มาถึงแล้วสิ่งที่ proudly to present มากคือโรงเรียนนี้ครับคุณผู้ชมแผนตามมาครับโรงเรียนนี้ติดทะเลครับคุณผู้ชมอันนี้คือทะเลใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นน้ำก่อยอันนี้ก่อยก่อยเลยกูสันทรายนี้ก็ถูกสร้างขึ้นนะคะไม่ได้เป็นสันทรายอ๋อไม่สันทรายธรรมชาติค่ะแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีสันทรายตัวนี้พอถึงช่วงระยะเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงอะค่ะครับน้ำก็จะท่วมโรงเรียนอ๋อเคยท่วมไปเยอะสุดก็คือถึงหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเลยครับสนามฟุตบอลเป็นทะเลสนามบอลเป็นทะเลบ้านพักครูนี่ประมาณเนี้ยว้าวเดินค่ะเคยท่วมสูงมากขนาดนั้นมาก่อนแล้วท่วมมาทุกปีเขาก็เลยทางจังหวัดก็เลยแก้ปัญหามีการถมสันทรายนี้ขึ้นมารวมถึงมีแนวกั้นขึ้นที่เป็นหินนะคะอ๋อที่ไกลๆตรงนู้นใช่ค่ะทั่วทะเลจังหวัดนราเนี่ยประมาณ16จุดพอเราสร้างไอ้จุดตรงนี้ค่ะกันขึ้นนะคะ ครับ มันจะทำให้กระแสน้ำมันเปลี่ยนน้ำตรงนั้นก็จะลึกขึ้นเยอะมากกระแสน้ำก็เปลี่ยนกระแสน้ำมันก็ซ้อไปเรื่อยๆทำให้น้ำตรงนั้นลึกใช่ถูกต้องค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดทีนี้ก็แก้ปัญหาไปได้จุดนึงก็คือน้ำทะเลก็จะไม่หนุนโรงเรียนละโอ้ครับผมโรงเรียนนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ครูส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กมาเรียนรู้นอกห้องเรียน อย่างเช่นถ้าเป็นในรายวิชาภาษาไทยของครูค่ะก็จะให้เด็กมาตั้งบริเวณนี้โดยเฉพาะวิชาที่จะต้องเป็นงานแต่งธรรมพันธ์อ๋อสร้างฟิลให้เด็กเรียนค่ะดีครับก่อนไปก็ดูธรรมชาติไปดีฮะที่นี่มีปากกงกลางด้วยใช่ไหมครับโอ้มีเกี๊ยวซ่าด้วยป่าป่าป่าโกงกลางป่าโกงกลางป่าชายเลนเกียวซ่าก็โยนมาป่าโกงกลางคุณครับนั่นเรื่องนั้นมันเกือบ10ปีมาแล้วผมพูดตรงนี้เลยดูครับผมเจอซัมติงครับผมอะไรอีกล่ะสิอารยธรรมครับผมเอ๊ะลองมาดูครับเอ๊ะอ้าวนี่ครับผมนี่มันแกนวาร์ปนี่นาและสมลองพิสูจน์แล้วครับคุณเซิร์ชตามด้วยใช่ครับเจอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้โอ้กูก็อุตส่าห์แกะออกมาเนาะ IG อะไรอย่างและข้างล่างนี่เขียนว่าทักมาได้ใช่ครับ
ทักไม่ได้มันต้องเพื่อเป็นเพื่อนก่อนอ่ะมันต้องกดเพื่อเป็นเพื่อนก่อนปรากฏว่านี้เป็นไอเป็นเฟซอาจารย์ของจริงของจริงครับผมตอนแรกเอ้ยใช่ป่าววะพอเลื่อนไปมาเอ้าแม่งของจริงเออวะโชว์ของจริงครับอย่าเลยอย่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันจะไม่เป็นส่วนตัวเอามาเผยแพร่สาธารณะนี้แล้วแหละพูดแล้วก็อยากกินอีกแล้วไม่เคยกินเลยหอยกันเนี่ยกินหอยกันฮะหอยกันเป็นคลายรอบหอยอ๋อหอยชื่อกันใช่อ๋อหรือว่าเป็นกำเชิญชวนไปกินหอยกันเออนี่คุณก็เปลี่ยนกล้องอันนี้เลยดีว่ะภาพก็สมูทด้วยดีนะครับผมแล้วถ้าคุณผู้ชมมองไปไกลๆทางด้านนี้จะสังเกตว่าผมไม่ได้สนใจคุบทัวร์ตรงนี้เลยด้านหลังตรงนู้นก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ผมโปรดปรานมากดูจากคุณผมก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนชอบออกกำลังกายในจังหวะนี้ซีจีก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ยมาเฉยสุนัขยังเก็บขยะสุนัขยังเก็บขยะน่ารักมากจริงๆนะครับผมดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเด็กๆเห็นไหมยอดเยี่ยมซึ่งเด็กๆก็มีอาจารย์สอนอยู่ด้วยก็ไปชงถามเขาอย่างนั้นกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ